สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศาลากลางนะคะจังหวัดเลยค่ะเพื่อที่จะมาติดตามนะคะการประชุมแก้ไขปัญหากรณีเหมืองทองนะคะจังหวัดเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็มีคณะกรรมการรัฐสภานะคะด้านที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะได้เดินทางเข้ามาพบกับหน่วยงานทางราชการที่จังหวัดเลยนะคะพร้อมๆกับตัวแทนจากกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะที่ได้ยืนหยัดนะคะเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองและฟื้นฟูนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองทองมาอย่างยาวนานมากกว่า10ปีแล้วนะคะซึ่งชุมชนที่วังสะพุงนะคะก็เป็นชุมชนที่สะท้อนถึงการต่อสู้นะคะและการได้รับชัยชนะค่ะซึ่งเป็นการทำเหมืองทองที่เกิดทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็มลพิษอย่างหนักหนาสาหัสนะคะโดยชาวบ้านในพื้นที่นั้นก็เรียกว่าได้รับผลกระทบจากสารหนูและไซยาไนด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการการทำเหมืองทองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะชาวบ้านก็ได้ฟ้องศาลนะคะแล้วก็เมื่อปี61นั้นศาลก็ได้ตัดสินนะคะให้บริษัทเอกชนนะคะที่พิพาทได้ชดเชยค่าเสียหายนะคะอันนี้ก็เป็นชัยชนะนะคะสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะซึ่งตัวแทนจากกรรมธิการรัฐสภานะคะก็ได้เข้ามาลงติดตามการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ได้เข้ามาพบกับหน่วยงานราชการทางจังหวัดเลยค่ะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางชุมชนซึ่งในขณะนี้นะคะการทำเหมืองทองของที่จังหวัดเลยนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูนะคะเรียกว่าเป็นการผลักดันให้มีการฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ทางชุมชนได้ย้ำถึงความสำคัญนะคะของการนำแผนฟื้นฟูของภาคประชาชนนะคะไปใช้เป็นครั้งแรกค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะท่านประธานคะวันนี้เนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้คุยกันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะได้ประชุมร่วมกันไปแล้วเราได้หารือและประชุมกันเนี่ยก็พอได้ข้อสรุปอยู่2ประการนะครับคือเรื่องสิทธิในสัมปทานบัตรซึ่งทางฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวแทนของกพร.อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขการล้มละลายนะครับแต่เราก็คงจะต้องทำหนังสือถึงหน่วยงานส่วนกลางให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับหนังสือจากกรรมธิการนะครับนะครับว่าตามข้อกฎหมายที่ได้ระบุในข้อหารือวันนี้นะครับซึ่งพี่น้องก็ยังคลางแคลงสงสัยนะครับอยากให้มีหนังสืออย่างเป็นทางการเนี่ยดังนั้นเนี่ยทางกรรมธิการก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วให้ทางอุตสาหกรรมเสนอเนี่ยให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการทำหนังสือนะครับหารือต่อกปร.ส่วนกลางนะครับว่าข้อกฎหมายข้อนี้นะครับที่ยืนยันว่าหมดสิทธิ์ในประธานบัตรเนี่ยโดยเงื่อนไขการล้มละลายเนี่ยให้เขายืนยันมาอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นข้อกฎหมายตามที่เขาได้พูดหรือไม่เพื่อเราจะได้ยืนยันกับชาวบ้านอีกทีนึงนั่นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องแผนฟื้นฟูนะครับแผนฟื้นฟูตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูลักษณะคำสั่งในการแต่งตั้งคณะทำงานเรื่องแผนฟื้นฟูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยกลไกนั้นก็จะเป็นราชการเป็นหลักนะครับซึ่งกรรมธิการก็หารือในที่ประชุมว่าควรที่จะต้องมีส่วนร่วมในกลไกโดยพี่น้องประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกนั้นนะครับแล้วก็ได้เสนอแนะหรือได้หาข้อสรุปร่วมกันว่าก็ควรจะให้กพร.ส่วนกลางเนี่ยนะครับเซตกลไกในระดับจังหวัดขึ้นมานะครับโดยให้พี่น้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการจัดทำแผนฟื้นฟูในระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในระดับส่วนกลางหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยกรรมการในระดับส่วนกลางเนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนภาคพี่น้องของประชาชนเข้าไปอยู่ร่วมด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมได้มากที่สุดนะครับมันจะใช้ระยะเวลานานไหมคะในการที่จะ
จะเซตให้กระบวนการต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในฐานะประธานกรรมาธิการที่ดินอันนี้เราทางกรรมาธิการกลับไปเราคงเร่งทำหนังสือเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้เร่งรีบดำเนินการครับก็คงจะไม่น่าจะชักช้านะครับเพราะว่าถ้าชักช้าไปเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อถ้าฝนตกมาถ้าพวกสารพิษมันกระจายไปเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อมครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้กรรมธิการก็จะตามลงพื้นที่ครับลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริงอันนี้เราจะรับประกันได้อย่างไรว่าการฟื้นฟูครั้งนี้จะไม่ล้มเหลวแบบที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างที่ในคลิปที่แล้วที่ก็ใช้หลักการมีส่วนร่วมฮะเราก็พยายามเสนอว่ากลไกในการฟื้นฟูเนี่ยก็ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกคำว่าก้าวแรกคือการจัดทำแผนร่วมกันขั้นตอนในการวางหลักคิดวิธีคิดในการฟื้นฟูทั้งระยะสั้นระยะยาวควรที่จะต้องมีกลไกที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะดำเนินการตรงนั้นนะครับนี่คือหลักใหญ่ๆนะครับทางผู้ว่าก็เน้นย้ำทางผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกกระบวนการคิดกระบวนการดำเนินงานอันนี้น่าจะรวมถึงกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนด้วยนะฮะขั้นตัวชี้วัดก็ควรจะต้องให้ทุกขั้นตอนเนี่ยให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมและทางราชการก็ต้องยอมรับพี่น้องประชาชนให้ได้ยอมรับการเพิ่มกลไกการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนเราก็ในฐานะที่เป็นกรรมธิการก็จะผลักดันครับให้เกิดหลักการมีส่วนร่วมให้ได้เพราะหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยเรายังเชื่อว่านะครับหรือเรายังเชื่อว่ามันน่าจะไม่เกิดทำให้เกิดความล้มเหลวในอนาคตนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการคิดจากพี่น้องประชาชนเกิดจากการคิดโดยหลายส่วนใช่ไหมฮะเกิดจากการวางแผนจากหลายส่วนผมคิดว่ามันก็จะป้องกันความล้มเหลวได้ครับคุณท่านล่านะคะขออนุญาตดึงไม้ออกนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ไม้นะคะคุณวิรอนุจิตชัยพัฒน์กลุ่มคนรักบ้านเกิดเป็นตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดของบ้านจังหวัดเลยซึ่งวันนี้ก็มาหลายท่านนะคะก็เดี๋ยวคุยกับทุกท่านดูว่าตอนนี้แม่ไม้คะหลังจากที่คุยกันมาแล้วเนี่ยแม่ไม้รู้สึกยังไงบ้างมันโอเคไหมเรารู้สึกว่าหลักๆของเราในวันนี้เราอยากจะได้อะไรแล้วการพูดคุยในวันนี้มันนำไปสู่สิ่งที่เราอยากจะได้ไหมคะแม่ไม้ค่ะทางชุมชนเองก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยจะเดินหน้าต่อได้ไหมแต่ทางชุมชนเองน่ะคิดว่าเราพร้อมนะคะสำหรับในพื้นที่เองหรือว่าตัวประชาชนในพื้นที่นะเราพร้อมที่จะฟื้นฟูได้ตลอดนะคะฟังดูวันนี้เราดูหน่วยงานรัฐเข้าบอกว่าคล้ายๆจะมาติดที่ชุมชนว่าไม่ยอมรับเนี่ยค่ะอันนี้มันไม่ใช่นะคะคือเราพยายามผลักดันตลอดเวลาถึงจนกระทั่งเราไปยื่นหนังสือให้กรรมาธิการลงนะคะเพราะอะไรเพราะความล่าช้านะคะเพราะว่าเราร่างแผนมาตั้งแต่เริ่มปิดเหมืองมาแล้วนะคะรู้ว่ามีคำสั่งศาลก่อนหน้านั้นเราก็เคยถามว่าถ้าปิดเหมืองเราจะมีแผนฟื้นฟูยังไงในพื้นที่ของเรานะคะเราก็ร่างขึ้นมานะคะว่าอาจจะใช่ค่ะทางด้านเทคนิคด้านการเรื่องมลพิษน่ะเราอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าด้านหนึ่งที่ชุมชนรู้นะคะเรื่องอาหารตามธรรมชาติกุ้งหอยปูปลาและร่องน้ำต่างๆที่มันมีผลกระทบเนี่ยเรารู้เราทราบดีเราอยากเข้าไปเป็นส่วนร่วมในคณะกรรมการต่างหากนะคะว่าถ้าไม่มีภาคประชาชนเข้าไปน่ะมันคงจะไม่ตรงจุดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่เรารู้ได้ทุกร่องทุกที่นาใครร่องน้ำตรงไหนเราทราบว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะอันนี้เรารู้ดีนะคะก็เลยอยากให้หน่วยงานรัฐนะคะมองเห็นการมีส่วนร่วมของคนไม่เฉพาะภาคประชาชนนะเราเนี่ยคือคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะเราอยากมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาบ้านตัวเองในทางด้านที่เราทำได้ไม่ใช่ด้านเทคนิคด้านสารเคมีอันนั้นเราจะไม่ทราบแต่ว่าเราก็อยากตรวจสอบหน่วยงานที่เข้ามาทำในด้านเทคนิคเราก็อยากมีส่วนร่วมเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างร่องน้ำต่างๆที่มันพืชผักอาหารตามธรรมชาติที่มันหายไปเงี้ยค่ะเราน่ะสามารถหาพันหาปลาหาหอยน่ะมาให้มันมีขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มันจะเชื่อมโยงไปถึงด้านสังคมที่มันแตกแยกนะคะแล้วก็สามารถเอาพี่น้องหกหมู่บ้านนะมาร่วมกันทำงานมันมีการมีรายได้นะคะมีรายได้มีผลงานของพี่น้องน่ะความสามัคคีความแตกแยกที่มันเคยมีน่ะอันนั้นมันก็จะลด
ลงนะคะแล้วเราก็กลับมาเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมอันนี้คือเราอยากทำสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ตรงจุดตรงปัญหาที่จะมาแก้นะไม่ใช่ว่าเอาแต่หน่วยงานรัฐเข้ามาทำเราก็เห็นตัวอย่างนะที่พี่พูดไปแล้วนะคะว่าคิตตี้มีแต่หน่วยงานรัฐทำจ้างบริษัทรับเหมาเข้ามาแล้วไทยบ้านชาวบ้านเนี่ยเรานั่งดูตาปิบๆเนี้ยค่ะเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็ห่วงเงินห่วงภาษีที่เข้ามาใช้จ่ายน่ะให้มันตรงจุดให้มันได้รับผลประโยชน์มากที่สุดแล้วโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยค่ะเรารู้ปัญหาดีว่าต้องแก้ไขยังไงนะคะตรงจุดนี้ต่างหากที่เราอยากเข้าไปร่วมในการเป็นคณะกรรมการแล้วก็ร่วมทำตรงนี้ด้วยนะคะนี่นายคะตอนนี้เนี่ยดูจากที่เขาประชุมกันวันนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหมือนจะไม่ปิดโอกาสเราก็บอกว่าจะมีการเริ่มเรามีความหวังไหมหรือว่าเราอยากจะให้เขาเริ่มไวแค่ไหนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแม่ไม้เราอยากให้เริ่มไวเดือนนี้เราอยากให้มีด้วยซ้ำนะคะเราบอกได้เลยว่าเราพร้อมตลอดนะคะสำหรับชุมชนในพื้นที่ของเราเราพร้อมทุกเมื่อจะให้ประชุมตอนไหนวันไหนเราพร้อมทุกโอกาสแต่ว่ามันติดที่หน่วยงานนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องยื่นเรื่องต้องเสนอไปตามหน่วยงานรัฐนะคะถ้าเป็นชุมชนเองวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะคะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะเราอยากทำด้วยซ้ำนะคะการที่เขายืดเวลาออกไปแล้วยังไม่มีการจัดตั้งกรรมการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบยังไงบ้างได้แน่นอนค่ะเราพื้นอยู่ในพื้นที่เรารับทุกวันนะคะกินข้าวทุกวันน้ำที่เราใช้นะคะการเกษตรมันก็ลงมาจากตรงนั้นหมดนะคะเราอยู่ในพื้นที่เราได้ตลอดเรื่องผลกระทบนะคะเราอยากให้ทำนะคะเราไม่มีปัญหาเลยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยทางชุมชนได้รับผลกระทบทางสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะหลังจากปิดเมืองไปแล้วก็ยังมีผลกระทบตรงนี้อยู่ก็นี่แหละค่ะเรื่องบ่อเก็บกากที่มันทิ้งร้างแล้วก็ไม่มีคนดูแลเงี้ยค่ะฝนตกเวลาฝนตกเยอะๆอย่างที่ผ่านมาน้ำเต็มพอ 3-4 วันแห้งไปหมดมันไปไหนคะแล้วมันก็ชะล้างมลพิษที่มันอยู่ในเหมืองนะลงไหนลงร่องน้ำลงที่ไร่ที่นาเราคิดว่าเราได้ทุกวันแล้วก็ตลอดนะคะเราเรื่องนี้หนักมากนะคะซึ่งเราอยากให้มีการฟื้นฟูเร็วๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่มีการตอบรับหรือมันช้าไปเนี่ยทางเราจะมีกระบวนการต่อสู้ยังไงต่ออีกไหมคะแม่ไม้เราก็พูดเลยแหละค่ะว่าถ้ากระบวนการการทำหรือฟื้นฟูน่ะถ้าไม่มีภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเรานะเข้าไปร่วมในการตัดสินใจหรือเป็นคณะกรรมการด้วยมันก็ต้องช้าค่ะเราก็ต้องทำใจนะคะว่าถ้ามันนานนะคะเพราะว่ามันติดว่าเราไม่ได้เข้าไปนะเราก็ต้องทนนะคะเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยแต่ว่าเราอยากทำให้เร็วที่สุดนะคะโดยมีการส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะว่ามันจะลดนะคะเรื่องหน่วยงานรัฐที่ต้องใช้แรงใช้คนนะคะพื้นที่เราเต็มใจด้วยซ้ำไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะคะเพราะว่ามันพื้นที่ของเราบางอย่างนะคะถ้าไม่ได้ใช้งบแต่ช่วยแรงงานเนี้ยเราก็สามารถช่วยได้นะคะแบ่งเบาเขาด้วยซ้ำแต่ว่าทำไมเขามองว่าประชาชนในพื้นที่มันเข้าไปทำให้เขายุ่งยากนะคะทำไมเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดตรงข้ามกับเรานะคะขอบคุณแม่ไม้มากเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะที่จังหวัดเลยนะคะซึ่งหลังจากนี้แล้วทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็จะพาทางคณะกรรมการเข้าไปดูในพื้นที่บริเวณเหมืองนะคะก็นี่ก็เป็นสรุปสั้นๆนะคะจากการเข้าประชุมการติดตามแก้ไขปัญหาการทำเหมืองทองที่จังหวัดเลยนะคะโดยคณะกรรมการของรัฐสภาด้านที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วยังไงเราช่วงบ่ายนี้นะคะหากมีสัญญาเราจะพาทุกท่านไปชมกันที่บริเวณข้างในเหมืองนะคะเหมืองทองค่ะแล้วอีกสักครู่อาจจะเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ